ช่วงสายวันที่5มกราคม2567เจ้าหน้าที่ปปป.ร่วมกับปปช.และปปท.บุกเข้าจับกลุ่มนายยุรวัฒน์ทองผานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ที่จอจาน 1/2567 ศาลอาญาทุจริตโดยกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ทั้งนี้สืบเนื่องจากชุดจับกลุ่มได้รับการร้องเรียนจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทว่านายยุรวัฒน์มีพฤติการเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์โบนัสจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทจำนวน 10% รวมเป็นเงิน 68,000 บาทหากไม่ให้จะไม่อนุมัติจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทเป็นอย่างมากชุดจับกุมจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับจนนำไปสู่การจับกุมอย่างไรก็ตามเบื้องต้นนายยุรวัฒน์ยังให้การปฏิเสธชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิผู้ต้องหานำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายที่สถานีตำรวจภูธรเขื่องในต่อไป